เปิดอาชีพในเงินว่าที่สามีเจนนี่ค่ะผมก็มีอาชีพไม่ได้เกาะผู้หญิงกินนะครับเรียกว่าในรายการถามสุดซอยวิกเอ็นออกอากาศเวลา 16:00 นช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยท็อปดารินุชและทางด้านของทอมทศวรรษเนเงินเจตรินสีสางว่าที่เจ้าบ่าวของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประเด็นการขอแต่งงานแบบฟ้าแลบแล้วก็ถูกลือว่าทำสาวเจนนี่ท้องจริงหรือไม่ก่อนจะขอแต่งงานฟ้าผ่ามีการเตรียมการไว้ก่อนหรือไม่ผมไปดูสคริปต์วันซ้อม30วันแล้วเราในสตรีม31ก็มีช่วงหนึ่งเข้าไปทำแบบนั้นได้เตรียมงานวันเดียวในช่วงบ่ายหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งใครแม่เจนนี่ไปซื้อแหวนให้เลยผมเนี่ยโทรคุยกับนักดนตรีแขกรับเชิญในฉากแม่เข้าไปด้วยทุกคนหาเงินซื้อแหวนเนี่ยเป็นเงินของเจนนี่โหก็แล้วแต่จะคิดเลยครับเราเนี่ยรู้อยู่แก่ใจเราทำอะไรผมคิดเรื่องขอแต่งงานไว้แล้วแหละจริงๆตอนแรกขอกับแม่ว่าจะขอเมื่อวานคือวันเกิดผม5กุมภาพันธ์แต่วันเกิดดันจัดคอนเสิร์ตที่บ้านจัดอะไรไม่ได้เป็นช่วงโควิด19และให้ตากล้องมาถ่ายเบื้องหลังเจนนี่เนี่ยรู้ก็เลยคิดว่าปรับใหม่เป็นวันที่แบบสตรีมแล้วกันเพราะผมเอาตากล้องไปได้แล้วบอกว่าเอาไปถ่ายเบื้องหลังถูกตั้งคำถามว่าท้องหรือเปล่าถึงด้านเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีแน่นอนครับเรียกได้ว่าตัวเขาเองจะถูกวิจารณ์ไปเรื่อยก่อนแต่งงานแบบนี้แม่น้องเจนี่ก็รับทราบเพราะผมอยู่ที่นี่ตอนแรกบ้านนี้ไม่มีผู้ชายผมก็มาช่วยขับรถให้ในตอนกลางคืนผมขับซับเป็นส่วนใหญ่เสียใจไหมที่ถูกว่าก่อนน้องเจนี่คือก็ไม่เสียใจนะครับเพราะผมไม่ได้ทำเรามีอาชีพของเรารายได้ของผมมาจากหลายทางซึ่งผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายคบหา4ปีเจอกันแบบพวกกระแสดราม่าเยอะให้กำลังใจกันยังไงกับผมให้กำลังใจเจนี่มากกว่าครับเขาอยากจะชอบคิดมากเขาก็งานเยอะมีหลายคนที่ต้องดูแลผมก็ไม่ค่อยเป็นอะไรผมชินแล้วผมโดนว่ามาเยอะในตอนที่ผมชกมวยแม่เรียกได้ว่าภูมิคุ้มกันในด้านความรู้สึกสุดยอดจริงๆแล้วค่ะน่าชื่นชมค่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ